สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาลืมที่นักกีฬาเทควันโดเยาวชนลาวจากสโมสร PSM คว้า8เหรียญคำ7เหรียญเงิน2เหรียญทองได้อันดับที่1คว้าขันชนะเลิศเทควันโดรายการยูดีทาวเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024ที่แขวงอุดรธานีประเทศไทยในวันที่17มีนาผ่านมารายการนี้มีนักกีฬาของรวม503คนเฉพาะสโมสรเทควันโด PSM จากลาวส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด17คนเป็นเยาวชนทั้งหมดหญิง4น้องชาย13น้องได้รับเหรียญรางวัลทุกคนหาสโมสรได้รับขันชนะเลิศรวมทีมประเภทต่อสู้พร้อมกันนี้ผู้ฝึกดวงศิวิไลพิมพ์มาสอนอดีตทีมชาติลาวได้รับรางวัลผู้ฝึกดีเด่นยานักกีฬาภายในทีมยังสามารถคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่น4น้องได้แก่นางนาลินดาเข็มมาลานางสุวรรณภาดวงมีไสนางสุขสวรรค์พงษ์ผักดีเท่าสุขพิไสอินทบงสำหรับน้องๆนักกีฬาลาวที่สามารถคว้าเหรียญมาได้ในครั้งนี้8เหรียญครับได้จากนางนาลินดาเข็มมาลานางสุวรรณภาดวงมีไสเท่าสุขสวรรค์พงษ์ผักดีเท่าสุขมีไสอินทบงเท่าพรประดิษฐ์พันยาวงเท่าวรัตญาเพชรสวรรค์เท่าอริยกรพามาวันเท่าบารมีสุนดาลา7เหรียญเงินได้จากนางสุธิดาดวงแก้วกุมภาเท่าไสยสนะสุนดาลาเท่าอินทรักษ์ธรรมวงศาเท่าอภิไสยเทพสีเมืองเท่าสุวรรณภูมิดวงมีไสยเท่าพรสวรรค์พัญญาวงและเท่านัทพัฒน์แสงเมืองส่วน2เหรียญทองได้จากนางสุวรรณมาลัยดวงมีไสยและเท่าธนงไสยเทพสีเมืองซึ่งในปี2024นี้การเข้าร่วมแข่งขันพันม้าของสโมสร PSMเดือนมังกรผ่านมาได้ไปแข่งขันที่เชียงใหม่ประเทศไทยรายการเชียงใหม่เทควันโดอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2024ส่งนักกีฬา7คนเป็นหญิง1คนชาย6คนย่านมาได้4เหรียญคำ3เหรียญเงินรายการต่อไปจะเข้าร่วมแข่งขันภายในประเทศสิงขันประธานสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติลาวประจำปี2024คาดว่าจะส่งนักกีฬาเข้าร่วม20คนจะแข่งขันวันที่30มีนาคมนี้